ต่อไปนี้โปรดตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเป็นประจำการปฏิบัติจิตภาวนานี้เราถือว่าเป็นงานสำคัญยิ่งไม่ใช่เป็นงานเล็กน้อยถ้าเราไม่ให้ความสำคัญแล้วการกระทำของเราก็จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเราไม่เห็นความสำคัญสักแต่ว่าทำถ้าเราทำด้วยความเลื่อมใสด้วยความพอใจด้วยสติด้วยปัญญาอันความเห็นถูกต้องย่อมได้รับผลบังเกิดขึ้นแต่เราผู้กระทำไม่ต้องสงสัยไม่มีใครอยู่เฉยๆแล้วจะได้เป็นผู้มีสติดีมีปัญญาดีสร้างประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมได้เลยพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยะเจ้าทั้งหลายก็ดีล้วนแต่ท่านได้ฝึกอบรมมาแล้วทั้งนั้นถ้าท่านทำด้วยความเอาใจใส่โดยความเลื่อมใสโดยความเคารพติดต่อเนื่องกันมาท่านก็ย่อมได้ยังบารมีของท่านให้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างรวดเร็วเราทั้งหลายที่ได้เนินช้ามาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะการดำเนินการปฏิบัติของเราไม่ได้ทำด้วยความเลื่อมใสด้วยความพอใจเพื่อให้รู้อัตรู้ธรรมตามความเป็นจริงเพื่อยกฐานะของเราให้ได้ระดับสูงยิ่งขึ้นไปเราคงปฏิบัติวกวนเวียนอยู่อย่างนี้เลยได้ไม่ถึงไหนเพราะฉะนั้นเราควรเอาใจใส่สร้างกำลังตรงไหนที่ยังไม่เพียงพอเราก็เสริมสร้างขึ้นมาด้วยการฝึกอบรมจิตภาวนาการภาวนานั่นความมุ่งหมายก็เพื่อให้เราทั้งหลายใช้สติกลับส่องมาดูจิตของเราดูกายของเราเพื่อให้เกิดความรู้ตัวรู้ใดทั้งหมดสู้การรู้ตัวไม่ได้ถ้าเรารู้ตัวรู้ทั่วรู้ถึงที่มีอยู่ในตัวของเราอย่างถูกต้องแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขสิ่งที่บกพร่องในส่วนที่ดีที่มีประโยชน์ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาเราจะแก้ไขสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ให้เบาบางหรือให้หมดสิ้นไปเพราะเราทั้งหลายมีจุดหมายปลายทางอันเดียวกันคือต้องการพ้นจากทุกข์ไม่ต้องการความทุกข์
ด้วยกันทั้งนั้นเราต้องการความสุขแต่สิ่งที่เราต้องการนั้นยังมืดอยู่เราจะพ้นได้เมื่อไรเรายังมองเห็นไม่เห็นเพราะยังคล้องยังติดยังหลงยังประมาทยังติดทุกข์อยู่นี่แหละสำคัญว่าเรามีความสุขหรือสำคัญว่าคงจะไปไหนไม่ได้เลยทอดทุระหมดความพยายามแท้ที่จริงนั้นถ้าเรามาศึกษาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ดำเนินมาและปฏิปทาของอริยสงสาวกทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติมาพิจารณาเปรียบเทียบแล้วเมื่อก่อนท่านก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่ดั้งเดิมมาไม่ได้เป็นพระอรหันต์อรหันต์เป็นผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเหมือนกับเราทั้งหลายแต่อาศัยการฝึกจิตอบรมจิตให้ฉลาดให้รู้ธรรมตามความเป็นจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราแล้วสามารถเลือกขัดความจริงในสิ่งที่เราไม่ต้องการคือทุกข์กับสมุทัยคือสมุทัยนั่นเหตุให้ทุกข์เกิดเป็นฝ่ายที่ใครๆก็ไม่ต้องการไม่อยากได้แต่ถึงเราไม่ต้องการถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเราจะทิ้งได้อย่างไรเราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้อย่างไรเหมือนกับเราสวดอยู่เสมอเยดุขังนัพพยานันติชนเราใดไม่รู้ถึงซึ่งทุกข์นะแล้วก็พร้อมทั้งเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยนั่นเองคำว่ารู้ซึ่งทุกข์ทุกข์อยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้ชี้ลงอยู่ที่เพราะไม่มีข้าวของไม่มีเงินทองเป็นทุกข์เพราะเกิดมาในตระกูลนั่นตระกูลนี้ลำบากอย่างโน้นนี่พระองค์ไม่ได้ชี้ทุกข์อยู่ที่นั่นเลยอันนั้นเป็นส่วนปลายส่วนต้นทุกข์แท้ๆกำเนิดแท้ๆก็คือชาติปิตุขาความเกิดใครก็ตามจะเกิดตระกูลไหนก็ตามจะเกิดเป็นอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าเกิดแล้วต้องทุกข์นี่ตามหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าพระองค์กล่าวพระองค์ไม่ได้มองเห็นว่าความเกิดนี่มีความสุขเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัติสร้างปัญญาเพื่อศึกษาให้รู้ความเกิดเพื่อให้ดับเพื่อให้พ้นจากความเกิดความเกิดมีอะไรเป็นปัจจัยมีภพคำว่าภพก็เป็นชื่ออีกอันหนึ่งถ้าเราไม่ได้ศึกษาก็ไม่ทราบอะไรภพเป็นปัจจัยให้เกิดถ้าเรามาศึกษาสองดูแล้วคำว่าภาวะหรือภพก็สิ่งที่ปรากฏขึ้นมีขึ้นเมื่อเราดูแต่พบยังไม่เห็น
เราก็ว่าอะไรเป็นปัจจัยให้มีภพอุปทานความยึดเมื่อเราดูความยึดถือทิฏฐุปทานยึดถือความเห็นกามุปทานยึดถือกามอัตตวาทุปทานยึดถือตนยึดถือเพราะเหตุใดเพราะเรานึกว่าสิ่งเหล่านี้จะได้ความสุขเพื่อให้เกิดความสุขเกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเองจึงได้หลงเรายึดถือสิ่งใดแล้วก็มีสิ่งนั้นขึ้นมาเรายึดถือร่างกายนี่ก็เป็นภพเป็นภาวะมันมีขึ้นมายึดถือขันธ์5ขันธ์นี่ก็เป็นภาวะเหมือนกับเรายึดถือวัดนี่ก็เป็นภพอันหนึ่งเราท่องเที่ยวอยู่เข้าออกอย่ายึดถือบ้านก็เป็นภพอันหนึ่งก็เที่ยวเข้าเที่ยวออกยึดถืออะไรก็เที่ยวเข้าในที่นั่นการงานที่ไหนก็นี่เรียกว่าภพน้อยส่วนภพใหญ่ก็ยังมีอยู่อีกนี่เพราะความยึดถืออะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความยึดถือเวทนานี่ความสุขความทุกข์นี่เองเมื่อมีความสุขมีความทุกข์แล้วเราก็เป็นปัจจัยให้เรายึดถือเพื่อป้องกันเพื่อช่วยเหลือเพื่อบำบัดยึดถือบ้านของเราก็เพื่อกำจัดทุกข์เพื่อกำจัดเวทนาเวลาอยากหลับอยากนอนพักผ่าอาศัยสบายยึดการงานทำการทำงานยึดอาหารการกินก็เพื่อเวลาหิวก็จะได้ใช้สอยบริโภคบำบัดทุกขเวทนายึดเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็เพื่อกำจัดต่างๆเพราะเรามีเวทนาจำเป็นจะต้องเวทนามีแล้วอุปทานก็ต้องมีอุปทานมีแล้วภพก็ต้องมีนั่นเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยตัณหาความทยานอยากเวทนามันได้ตัณหาได้อะไรมาจากอะไรเป็นปัจจัยมาจากผัสสะตาเห็นรูปเป็นผัสสะกระทบขึ้นมารูปที่ชอบอยากได้รูปที่ไม่ชอบก็อยากถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้มันหมดไปในสิ่งที่ไม่ดีมีอยู่ตัวของเราด้วยวิธีไม่ฝึกอบรมจิตใจให้ฉลาดมีแต่อยากให้มันหมดไปสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งไหนที่ชอบเราก็อยากได้ขึ้นมานั่นล้วนเดี๋ยวนี้แหละเป็นปัจจัยเพราะอาศัยกระทบอาศัยผัสสะผัสสะมาจากอายตนะคือตาต่อรูปเห็นรูปถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นรูปถ้าไม่มีรูปเราก็ไม่หลงไม่อยากไม่มีตัณหาไม่มีเวทนาเพราะตามันผัสสะกับรูปมันจึงเกิดขึ้นหูผัสสะกับเสียงต่อเอาเสียงจมูกก็ต่อเอากลิ่นลิ้นก็ต่อเอารสกายก็ต่อเอาโผฏฐัพพะใจก็ไปต่อเอาอารมณ์
ที่ดองไว้ต่างๆมาเป็นอารมณ์มาเก็บมาคิดมานึกดีๆชั่วดีชั่วสุขทุกข์นี่มันเป็นปัจจัยอาศัยกันอยู่ผัสสะอาศัยนามรูปจึงเกิดขึ้นได้รูปก็ได้แก่ธาตุทั้งสี่นามก็ได้แก่จิตนามรูปอาศัยวิญญาณวิญญาณมาจากสังขารเป็นปัจจัยสังขารมาจากอวิชชาความไม่ฉลาดของจิตใจนี่เป็นศีรษะมาจากอวิชชานี่เองเพราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติภาวนาก็เพื่อทำลายความมืดคืออวิชชาให้มีความรู้ความเข้าใจทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นอาศัยต่อเนื่องกันมาอย่างนี้เราจึงต้องอาศัยความเพียรอาศัยความพยายามสังเกตภาวนาพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงเรียกกับปัจจัยอาการมันเกิดขึ้นทีนี้เมื่อต้องการดับท่านให้ภาวนามารู้สร้างปัญญาให้รู้เท่าสังขารเครื่องปรุงเครื่องแต่งไม่ให้หลงสังขารมันจะปรุงแต่งอะไรขึ้นมาสังขารล้วนแต่พิจารณาเป็นของไม่เที่ยงอัตภาพร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วสิ่งเหล่านั้นเราจะให้มั่นคงถาวรอยู่ตลอดไปไม่ได้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่มันก็ดับไปเมื่อเรารู้เท่าสังขารเหล่านี้แล้วเราก็ไม่หลงเราก็ไม่ติดถึงมันเกิดก็มันเรื่องของสังขารมันเกิดเรื่องมันแก่ค่ำค่าสุดโสมมันก็แก่เราไม่อยากให้แก่มันก็เป็นไปในตามธรรมสภาวะธรรมเรียกว่ารู้เท่ารอบรู้ในกองสังขารเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ความจริงชนิดแล้วเราก็ไม่ทุกข์เราพลาดจากสิ่งที่รักที่ชอบใจเราก็ไม่ทุกข์หรือเราได้สิ่งที่รักที่ชอบใจเกิดขึ้นเราก็ไม่หลงเรียกว่าไม่หวั่นไหวในโลกธรรมนี่เพราะปัญญาตัวนี้โลกธรรมครอบงำจิตใจไม่ได้การมีลาภเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวไม่หลงยินดีมัวเมาการเสื่อมลาภเราก็ไม่ทุกข์ใจไม่เศร้าใจอีกเพราะเรารู้ความจริงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ต้องมีความดับเนี่ยเราเตรียมใจไว้แล้วเรามารู้เท่าแล้วก็ไม่หวั่นไหวเลยทีนี้มียศแล้วก็เสื่อมยศเนี่ยเวลาเสื่อมแล้วก็ไม่เดือดร้อนเวลามีแล้วก็ไม่หลงเวลานินทาถูกใครนินทาแล้วก็ไม่หลงไม่หวั่นไหวแล้วก็ตรวจดูความจริงถ้าเขาพูดความจริงเราก็ยอมรับแต่พูดความไม่จริงเหมือนเป็นความคิดเห็นของเขาที่ผิดนะเราก็ไม่ควรจะโกรธเพราะมันได้แต่ทุกข์อย่างเดียวมันไม่ได้ความสุขไม่ได้ความสงบเวลาเขานินทาเราก็ตรวจดูถ้าเราผิดอย่างนั้นจริงแล้วก็แก้ไขตัวก็เราขอบคุณเขาเนี่ยที่เขาพูดขึ้นเพื่อเราได้รู้ตัวว่าเราเป็นคนผิดถ้าอย่างนั้นเราไม่รู้ตัวเนี่ยก็เลยไม่เป็นข้าศึกศัตรูไม่เดือดร้อนนี่การเปรียบเทียบเขาสรรเสริญก็ไม่หลงบางทีเราจะเป็นจริงเหมือนกับเขาสรรเสริญหรือไม่ถ้าไม่เป็นความจริงอ่ะเราก็เฉยๆถ้าเป็นความจริงก็เป็นความจริงเท่านั้นเราไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเวลาทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหวอีกทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นทุกข์ทางกายก็ตามทุกข์ทางใจก็ตามเราก็รู้เท่าอีกมาจากสังขารทั้งนั้นที่มันปรุงแต่ง
เรียกว่ารู้เท่าสังขารที่มันแต่งสุขแต่งทุกข์ล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเมื่อเรามีปัญญารู้เท่าไม่หวั่นไหวเท่ารู้เท่าสังขารแล้วอันความหลงที่เรียกอวิชชาตัวนี้มันก็ไม่มีที่ตั้งเพราะเรามารู้มันหลอกไปอย่างไรเราก็ไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจแห่งความปรุงแต่งเราเฉยได้รู้ได้เราก็ทำกิจที่ควรทำหน้าที่เจอเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหรือเราเดินตามอริยมรรคหน้าที่จิตอบรมให้เกิดสัมมาทิฏฐิแล้วก็อบรมไปมีความเห็นชอบเห็นชาติชราพยาธิมรณะเป็นทุกข์แล้วก็อบรมจิตใจเห็นตามธรรมรู้ตามธรรมให้ดำริชอบดำริเพื่อละความชั่วดำริออกจากความชั่วดำริเพื่อไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นในใจความหลงเกิดขึ้นในใจดำริไม่ให้หลงโลกธรรมดำริที่จะสร้างความบริสุทธิ์ทางจิตใจออกจากสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่ความดีนี่เรียกว่าดำริชอบเช่นว่ากามวิตกไม่ดำลึกหลงมัวเมาในทางกามพยาบาทวิตกไม่ดำริพยาบาทเบียดเบียนใครพยาบาทใครอวิหิงสาวิตกไม่เบียดเบียนใครดำริมีความเห็นชอบเห็นตรงเป็นสัมมาทิฏฐินี่เราก็ทำหน้าที่ของเราสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาทำงานที่เรามีอยู่เราก็เลือกทำการที่ชอบเราก็หน้าที่ของเราทำไปในงานของเรามีเรื่องจำเป็นจะพูดเราก็พูดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยประโยชน์เราไม่ต้องหลงสังขารก็ได้ไม่ต้องมัวเมาก็ได้เราทำได้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพเราก็เลี้ยงรู้จักเมื่อเลี้ยงชีพบริโภคอย่างนี้สติไม่เกิดก็เกิดสมาธิยังไม่เกิดก็เกิดปัญญายังไม่เกิดก็เกิดการเลี้ยงชีพของเราก็ชอบเราได้ปฏิบัติมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอันนี้ปฏิบัติให้เกิดสติปัญญาอันชอบเลี้ยงชีวิตชอบมันจะเป็นไรไปหน้าที่ของเราทำไม่จำเป็นจะต้องหลงไม่จำเป็นจะต้องมัวเมาความเพียรชอบเพียรอันใดเพื่อจะออกจากทุกข์ได้ถึงความสุขทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยศีลทำสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยสมาธิทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยปัญญาเราก็เพียรไปมันจะเป็นอะไรไปเนี่ยเราจะไม่จำเป็นจะต้องหลงตามอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ต้องหวั่นไหวระลึกชอบเราก็ระลึกกายระลึกจิตของเราตรวจดูอยู่ตลอดเวลาเห็นอยู่ตลอดเวลามันเป็นอะไรเราก็ระลึกดูก็รู้เรารู้ความจริงเนี่ยแล้วระลึกธรรมรู้ธรรมความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความไม่สะอาดของรูปเป็นอย่างไรอนิจจังของรูปองค์ประกอบของรูปมีผมขนและฟันหนังเนื้อเราก็ระลึกดูไปรู้ความจริงสลดสังเวชดูไปดูมาเอาว่าของเราอยู่ตรงไหนเป็นเราอยู่ตรงไหนสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งนี้ทีละส่วนละส่วนไม่มีเราอยู่ตรงนั้นเลยเราก็รู้ธรรมเป็นอนัตตาแล้วทีนี้เมื่อเวลามันแก่ก็อนัตตามันแก่ไม่ใช่เราแก่เวลาเจ็บก็อนัตตามันเจ็บมันไม่ใช่เราเจ็บเวลาตายก็รู้ว่าจะเป็นอนัตตาเป็นของภายนอกเราก็สงบปล่อยวางได้ความรอบรู้ในกองสังขารด้วยอาศัยการพิจารณาเห็นอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเมื่อปัญญาอันเห็นชอบทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วอวิชชาที่ความหลงความไม่รู้ความเป็นจริงก็ตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนกับเราสร้างพลังไฟ
ขึ้นมากลางคืนมันเคยมืดเราก็หาวิธีสร้างพลังแสงสว่างมาเก็บไว้เวลามืดแล้วก็ปล่อยไปมันก็สว่างก็จับมืดได้นะไม่ต้องไปทำอะไรให้เรามีเครื่องมือแสงสว่างขนาดนี้ก็เหมือนกันเรามาสร้างความรู้ความเห็นสังขารตามความเป็นจริงแล้วอวิชชาต้องดับเองไม่ต้องไปทำอะไรขอให้เราทั้งหลายพยายามเราไม่รู้จักรูปก็ต้องภาวนาให้เห็นแจ้งไปจักในเรื่องรูปยังกินจิรูปังอติตานาคตะปัจจุปนังรูปอดีตอนาคตปัจจุบันหยาบละเอียดยังไงไรเรารู้ให้หมดยากาจิเวทนาเวทนาอันใดอดีตอนาคตปัจจุบันมีอยู่เคยเกิดขึ้นแก่ตัวของเราเราก็สติระลึกรู้สัมปชัญญะระลึกได้สัมปชัญญะก็รู้ตัวพิจารณาจนเห็นไปจากที่เกิดที่ตั้งอยู่และที่ดับเมื่อเรารู้เห็นความจริงแล้วจิตก็ย่อมไม่หลงอวิชชาก็ไม่มีที่ตั้งเราก็ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มาบังเกิดขึ้นมากระทบถูกต้องเข้มมังเป็นผู้เกษมอาโซกังเป็นผู้ไม่เศร้าโศกวิริชังเป็นผู้ที่ไม่มีมนทินปราศจากมนทินเครื่องเศร้าหมองเป็นผู้บริสุทธิ์พุทธองค์แม่ก็ได้ถึงซึ่งเป็นมงคลอันอุดมอย่างยิ่งข้ามภพข้ามชาติดับทุกข์ดับชาติเพราะฉะนั้นงานภาวนาที่เราปฏิบัติเป็นงานสำคัญเราถือว่าสำคัญยิ่งกว่างานอย่างอื่นก็ว่าได้พระพุทธเจ้าพระองค์ให้ความสำคัญพระองค์จึงทุ่มเทแล้วก็สำเร็จสอนสาวกทั้งหลายทุ่มเทก็สำเร็จเราต้องให้ความสำคัญถ้าเราไม่เชื่อถือไม่ให้ความสำคัญมันก็ไม่มีประโยชน์แก่เราเลยเหมือนกับของไม่มีค่าถ้าเราไม่รู้จักเหมือนกับเพชรพลอยจะมีค่าราคาเป็นล้านล้านถ้ามันไม่ให้ความสำคัญก็เลยเป็นของด้อยค่ามีประโยชน์ไร้ก้อนหินก้อนเดียวเท่านั้นเองแม่ทุกคนให้ความสำคัญแล้วมีประโยชน์นี่ก็เหมือนกันส่วนธรรมนั่นเป็นของที่ สำคัญยิ่งกว่าเพชรพลอยเหล่านั้นอีกเพราะมันมีกรรมมันมีกิริยาที่จะพลิกสุขพลิกทุกข์ได้อย่างแท้จริงไม่เหมือนวัตถุอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรน้อมจิตน้อมใจปฏิบัติด้วยความเลื่อมใสความเคารพดังบรรยายมาสมควรแก่เวลาจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วเลิกพร้อมกัน